รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีที่บิ๊กซีราชดำริเพราะตอนนี้มีจุดมูแห่งใหม่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นองค์พระศิวะที่ใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยท่านจะไปสักการะพระศิวะที่ไหนก็ได้แต่จะมาสักการะในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครบนยอดตึกบิ๊กซีหนึ่งเดียวในประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีทีมคนเดียวพิธีกรชายคนนึงไม่อยู่ค่ะไปเที่ยวเมืองจีนกับภรรยาอีกคนนึงไปแอฟริกามัวแต่ดูยีราฟค่ะวันนี้ทีมก็เลยถือโอกาสมาสำรวจตลาดที่บิ๊กซีราชดำริเพราะเขาบอกว่ามีมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันอร่อยขนาดนี้ที่เราต้องแวะมาดูนิดนึงค่ะอ๋อมะม่วงไทยทิพย์นี่เองอะแล้ววันนี้ไม่ได้มาสำรวจตลาดอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่มีจุดมูจุดใหม่ที่บิ๊กซีราชดำริที่บอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมพลาดเนี่ยนะไม่ได้เลยนะตกเทรนเลยนะใครที่บูชาเทพวันนี้ต้องมาที่นี่แล้วเทปนี้พิเศษค่ะไหนๆพิธีกรชาย2คนไม่อยู่ไปต่างประเทศก็เลยได้โอกาสค่ะเชิญระดับอาจารย์อาจารย์ที่รู้เรื่องเทพมาเป็นพิธีกรเทปนี้อาจารย์เชียงสวัสดีสวัสดีครับอุ๊ยอาจารย์เป็นเกียรติมากเลยอ่ะตอนนี้แจ็คอยู่แอฟริกาส่วนเบญจพรอยู่เมืองจีนเราก็เลยได้อาจารย์เชียงปนวิทย์อาจารย์ให้เขาเที่ยวสักเดือน2เดือนเลยดีมั้ยคะอาจารย์ว่าก็ดีนะครับแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะที่เรามาที่บิ๊กซีราชดำริเพราะตอนนี้มีจุดมูแห่งใหม่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอความรู้ของอาจารย์ที่จะได้เล่าให้ฟังว่าเทพแต่ละองค์ที่เราจะไปไหว้เนี่ยท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงขอพรอะไรแต่ตอนเนี้ยถ้าหนูจะหาของไหว้อ่ะอาจารย์ค่ะหนูเอามะม่วงไปไหว้ได้ไหมอ่ะได้สิครับเป็นผลไม้มงคลด้วยและจะว่าอย่างนี้ก็ดีนะพกพาง่ายดีพกพาง่ายดีนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราเตรียมมะม่วงไทยทิพย์และเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปมูกันจะต้องมูเทพองค์ไหนขอพรยังไงเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมติดตามเลยนะบอกเลยว่านอกจากอาจารย์เชียงซึ่งแบบสเปเชียลมากๆเรายังมีอีกหนึ่ง MVP ตัวละครลับที่ปกติแบบไม่ได้จะเจอท่านได้ง่ายๆใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เชียงก็จะต้องแบบอย่างที่บอก Exclusive ถ้างั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะวันนี้ตามไปคุยยกบ้านมูยกสยามรับรองไม่ผิดหวังค่ะอาจารย์อันเดียเนี่ยเดี๋ยวเราโกยเลยค่ะเดี๋ยวเราซื้อหมดนี่เลยนะคะเนี่ยอุ้ยมีแบบเป็นแพ็คด้วยอ่ะโอ้ยซื้อสิทั้งสองช่วงเปิดตำนานมูพระศิวะหรือพระอิศวรมหาเทพผู้ก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกเทพแห่งจักรวาลพระศิวะมีความเชื่อมโยงกับทุกๆเทพในฮินดูเนื่องจากพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างและมอบหมายหน้าที่ให้เทพเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระนารายณ์พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีพระพิฆเนศพระอินทร์เท้าจตุโลกบาลจะเห็นได้ว่าองค์เทพที่อยู่ในย่านราชประสงค์ล้วนมีความเกี่ยวพันกับพระองค์ทั้งสิ้นทั้งพระตรีมูรติพระศิวะนั้นเป็นหนึ่งในเทพนั้นดังนั้นมหาเทพหรือมหาครูจึงเป็นที่กล่าวถึงพระศิวะได้อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ่งนั้นไม่ดีพระศิวะจะมีหน้าที่ล้างสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดก่อนที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นด้วยการประทานอำนาจแก่พระพรหมทำหน้าที่ในการสร้างและพระนารายณ์ทำหน้าที่ในการรักษาจึงถือว่าท่านเป็นมหาเทพที่สูงสุดค่ะอาจ
จารย์ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงจุดมูจุดใหม่ถ้าเราอยู่ที่บิ๊กซีราชดำริเราต้องมาที่จุดนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าพลาดก็มาไม่ถึงสิครับบอกเลยก่อนจะไปสักการะพระศิวะมหาเทพเราจะต้องสักการะพระศรีมหาอุมาเทวีผู้เป็นศักดิ์ศรีผู้เป็นชายาแห่งพระองค์ก่อนแต่ก่อนที่จะสักการะองค์พระแม่เมื่อกี้หนูเห็นอาจารย์หันหน้าไปทางด้านนู้นแล้วก็สักการะอาจารย์สักการะองค์ไหนยังไงคะแล้วทำไมต้องสักการะก่อนสักการะองค์พ่อพระศรีคเนศครับให้พระองค์ขจัดอุปสรรคเราจะขอพรหรือรับพลังงานที่ดีจากเทพองค์ไหนไม่สำเร็จเลยถ้าปราศจากการบูชาพระคเนศก่อนโอ้อันนี้คือเหมือนกับท่านน่ะได้พรวิเศษว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นทำพิธีอะไรก็ตามต้องบูชาพระพิฆเนศเป็นองค์แรกถูกต้องทิพย์เก่งมากครับทุกกิจการทุกแขนงไม่ว่างานใดต้องขอความสำเร็จจากพระคเนศก่อนแต่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้ไงเราก็อาศัยการไหว้ข้ามเราก็ใช้จิตของเราแต่อย่างน้อยก็คือเหมือนเราน้อมจิตระลึกถึงองค์พระพิฆเนศก่อนถูกต้องอย่างพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์ในด้านไหนยังไงคะอาจารย์พระอุมาเทวีหรืออย่างที่เราเห็นเนี่ยปรากฏอยู่ถือดอกบัวเนี่ยก็เป็นลักษณะของพระปาราวตีดังนั้นการที่ผู้ชายปุรุษะเกิดขึ้นมาจะต้องมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคืออำนาจภายในที่คอยส่งเสริมอำนาจภายนอกหรือพลังงานภายนอกด้วยดังนั้นพระศิวะมหาเทพเนี่ยเป็นเทพแห่งการทำลายการเริ่มต้นใหม่จะไม่มีการทำลายล้างก่อนหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการทำลายระเบิดบิ๊กแบงจึงเกิดมาเป็นดวงดาวเป็นดาวเคราะห์ใหม่ๆพระอุมาเทวีพระปาราวตีคืออำนาจแห่งการสรรสร้างพลังงานทั้งปวงอย่างเวลาคนที่เขาจะขอพรเอาแบบเรื่องนี้เลยถ้าขอพระแม่เนี่ยขอเรื่องอะไรคะอาจารย์ให้ขอความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตเพราะพระองค์สมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ต้องพูดง่ายๆนะคือรับพลังรับพลังขอท่านขอแม่ขอพ่อคือขอทั้งครอบครัวเลยอ่ะเป็นเทพอยู่เรียกว่าตระกูลเดียวเลยไหมอาจารย์ที่แบบว่าโอ้สมบูรณ์หมดจริงๆที่อาจารย์บอกอ่ะถ้าคุยง่ายๆอ่ะส่วนใหญ่ในหลายๆครอบครัวที่ประสบความสำเร็จอ่ะหญิงใหญ่หรือชายใหญ่เนาะก็ต้องถ้าถามเราก็ต้องหญิงใหญ่มีอะไรไปบอกภรรยาไปบอกแม่ก่อนมักจะได้รับความสำเร็จทั้งบนและล่างแล้ววิธีการขอพรค่ะอาจารย์ถามมีวิธีการในการไหว้ยังไงคะเรามาเริ่มกันเลยครับผมนี่ของไหว้ค่ะอาจารย์ถามทุกคนต้องมีมะม่วงไทยทิพย์นะคะอันนี้ก็มาถวายแม่อยู่เป็นประจำอย่างน้ำค่ะอาจารย์ขาเห็นหลายๆครั้งบางทีเวลาเราไปไหว้อะไรต่างๆเราก็จะมีน้ำน้ำเป็นสื่อที่สำคัญด้วยไหมคะอาจารย์สำคัญครับการที่จะบูชาเทพเทวดาองค์ใดก็แล้วแต่เนี่ยคือในร่างกายของเราชีวิตของเราอะร่างกายในน้ำของเราประกอบเปอร์เซ็นต์เยอะมากดังนั้นการที่เราถวายน้ำก็ไม่ต่างอะไรการที่เราถวายความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตดังนั้นเคล็ดลับดีๆถ้าเราไม่สามารถจะหาอะไรได้เลย อย่างน้อยที่สุดน้ำเปล่าน้ำดื่มดีที่สุดแต่ถ้าเรามีเวลาหน่อยถ้าอยากจะให้มันมีเครื่องบูชามันครบ คนอินเดียนะฮะ เขาเวลาบูชาพระแม่อุมาเทวีสังเกตดีๆจะมีการประดับด้วยใบมะม่วงในหม้อการัดก็จะมีมะม่วงดังนั้นการที่เราบูชาท่านเนี่ย ด้วยมะม่วงก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งนี่เลยก็ตรงตามตำราเลยถ้าเกิดเดี๋ยวนี้หาใบมะม่วงไม่ได้ก็มะม่วงไทยทิพย์แล้วก็มีใบมะม่วงอยู่ที่ถุงอยู่แล้วด้วย อันนี้ก็คือการบูชาพระแม่เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เข้ากับยุคปัจจุบันก็แล้วกันนะครับศิวะที่ใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยท่านจะไปสักการะพระศิวะที่ไหนก็ได้แต่จะมาสักการะในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครบนยอดตึกบิ๊กซีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเคล็ดไม่ลับบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิปสับปะรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินศิวะไม่ยากค่ะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6และเดินต่อไปที่ชั้น7จะมีป้ายบอกทางไปโดยตลอดเลยล่ะค่ะ
แต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมาไหว้ไม่มีของเตรียมมาจะไหว้ได้ไหมมีค่ะเขามีร้านที่จำหน่ายดอกไม้นะคะแล้วก็มีของไหว้อยู่ด้วยนี่ค่ะอาจารย์ขาจัดไว้อย่างสะดวกสบายสำเร็จรูปจัดไว้สวยงามอุ้ยแล้วร้านนี้เขามีไทยทิพย์ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้เขาจัดเป็นชุดอำนวยความสะดวกเรียบร้อยเลยอุ้ยเราก็ต้องเอาชุดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขาแน่นอนที่สุดเพราะว่าชุดนี้เรามีมะม่วงไทยทิพย์แล้วอย่าลืมนี่เลยครับพระศิวะต้องมีนี่ครับจำปีครับอ๋อจำปีอ้าวนี่อ้าวต้องมีจำปีทำไมพระศิวะถึงต้องมีจำปีคะอาจารย์ก็เป็นดอกไม้มงคลดอกไม้มงคลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันค่ะตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์บัณฑิตลลิตโมหันวยาสประธานพราหมณ์วัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูสมาร์ทพราหมณาจารย์อาวุโสแห่งบรรดาพราหมณ์อินเดียเหนือซึ่งท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของการก่อสร้างนะคะองค์พระศิวะที่บิ๊กซีราชดำริแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank you very much นะคะนมัสเตค่ะค่ะนะคะ so first of all I would like to ask about the objective of Goshiwa constructionhere? Actually the team of Big C, they asked me that are you free and Indian embassy. Mr. Ambassador asked me if you are free, the Big C group wants to sthapana of Mahadev Lord Shiva. งดงามและยิ่งใหญ่มากครับเนี่ย first impression เลยจริงเหมือนยกไกลาดมาอยู่บนยอดบิ๊กซีถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าปกติองค์พระศิวะท่านอยู่ที่เขาไกลาดใช่ไหมคะก็เลยหนูมีเขาไกลาดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ต่อดีไหมคะนะคะ so impressing yes. Is this the biggest one in Thailand for the statue of God Shiva I am here since 35 years I haven't seen statue like thisแต่ก็จริงนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นองค์พระศิวะที่ใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่แต่งดงามด้วยงดงามมากนะคะ This is Mahayoga Yeah Mahayogi Yeah in the form of Mahayogi Mahayogi this is the posture is called Gyan Mudra The mudra means the posture hand posture and Gyan is wisdom and knowledge Yeah like thisfor meditation เวลาที่คนที่เขาปฏิบัติหรือคือเหมือนท่านเป็นองค์เทพที่ศรัทธาในการนั่งสมาธิค่ะ so what speciality of this god of Shiva very good question but normally which I feel here in Thailand there are many statues like Prapiknet Pranoma Devi Parshiva and many others why this is special here we performcontinue 5 days prayers chanting of the mantras continue with my other 5 priests and we did the ceremony which is the biggest ceremony in Sasana of Tham Hindu all the power chanting of the mantras this is not simple that we have made this statue and just established here with the power of mantras the god is here so who will we come hereTo worship Lord Shiva, automatically he will get all the powers from this statue. That is why this is the special one. แล้วนับจากระยะเวลาของการที่จะเริ่มสร้างท่านใช้เวลาเร็วมากเร็วจริงๆ So how long does it take for the construction? I know that you know it's very quick. Yeah. And then everything happens just yeah. like amazing. Amazing. Yeah. Of course, I informed the team of Big C.That they made this within I think 1 month or something. แค่ประมาณเดือนเดียวคุณผู้ชมมัน it's just like a miracle or something you know. So basically we can't make it, you know, in a very short time. Even in India is not possible to make within a. ใช่แต่เนี่ย1เดือนนะคุณผู้ชมนี่คือความพิเศษคือความอัศจรรย์แล้วก็อาจารย์ขาที่เขาใช้คำว่าเป็นเหมือนวิถีของเทพหรือเป็นอะไรด้วยไหมคะเป็นพระประสงค์การใดหากเป็นพระประสงค์แล้วความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้น
่านจะไปสักการะพระศิวะที่ไหนก็ได้แต่จะมาสักการะในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครบนยอดตึกบิ๊กซีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเมืองที่นี่เหมือนกับเราได้ไปสักการะองค์ท่านจริงๆที่เราเชื่อว่าท่านเนี่ยอยู่ที่เขาไกรลาศเลยได้รับพลังเดี๋ยวเรามาสวดมนต์ถวายท่านกันสักนิดหนึ่งก้อนหินแต่ละก้อนที่เราเห็นที่มาเป็นศิวลึงเนี่ยที่ถูกสรรสร้างมาเป็นศิวลึงเป็นรูปแทนเคารพคือการก่อกำเนิดของธรรมชาติสนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยไทยทิพย์จัดโปรโมชั่นขยายความสุขให้กับคนรักมะม่วงอบแห้งตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2567เชื่อก็จะเชื่อว่าศิวลึงเนี่ยคือสัญลักษณ์ทางเพศอย่างเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรูปแบบของศิวลึงเกิดมาจากสโตนชิวลิงกับไอสโตนหินแต่ละก้อนเนี่ยคือการที่โลกจักรวาลเริ่มต้นขึ้นมาจากระเบิดบิ๊กแบงแล้วหลอมรวมควบธาตุเป็นเนบิวล่าเท่ากับก้อนหินแต่ละก้อนที่เราเห็นที่มาเป็นศิวลึงเนี่ยที่ถูกสรรสร้างมาเป็นศิวลึงเป็นรูปแทนเคารพคือการก่อกำเนิดของธรรมชาติแล้วสัญลักษณ์เหล่านี้หินเหล่านี้มันมีมาก่อนที่สัตว์จะแบ่งเซลล์ออกมาจนมาในรูปแบบนี้ด้วยดังนั้นพระศิวะท่านไม่มีรูปแบบเพราะท่านคือรูปแบบในทุกๆสรรพสิ่งดังนั้นการที่เราบูชาศิวลึงให้เราเข้าไปถึงจิตวิญญาณของตัวเราด้วยทุกครั้งที่เวลาเราบูชาศิวลึงนั่นหมายถึงการที่ให้เราบูชาเข้ามาที่ภายในน้ำสายธารที่มันจะเป็นน้ำก็ดีเป็นนมก็ดีขอให้มันเกิดจากศีลเกิดจากภาวนาขึ้นมาเป็นปัญญาออกมาจากสหัสรารัจกระแล้วก็เป็นอัตมะลิงกาอินไซด์แล้ววันนี้พิเศษด้วยเพราะว่าอาจารย์เชียงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสวดเพื่อที่จะบูชานะคะองค์ศิวลึงด้วยหรือเสาหลักเมืองสัญลักษณ์แทนพระศิวะคือรูปลักษณ์หนึ่งที่สร้างขึ้นเป็นอวัยวะเพศชายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และก่อกำเนิดชีวิตผลจากการบูชาและสการะศิวลึงการขอบุตรการเลี้ยงบุตรความรักเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในกิจการงานความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยหายจากโรคภัยประสบความสำเร็จทุกประการค่ะวันนี้นะคะได้ฟังเรื่องราวขององค์พระศิวะอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ถูกต้องตามหลักของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดความศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมากราบสักการะขอพรกับองค์ท่านมาได้ที่บิ๊กซีราชดำริทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 2:00 นคือจุดสำหรับการสักการะเนี่ย 9:00 นจนถึง 2:00 นแต่ห้างเขาเปิดถึง 2:00 นนะคะดังนั้นถ้าหลัง 2:00 นแล้วอันนี้มาช้อปปิ้งในห้างได้แต่ถ้าจะมากราบองค์พ่อก็มาในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ทุกคนที่มากราบขอพรสมหวังสมปรารถนาทุกคนด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะช่วง Move All Day Move All Day ในจุดแรกของวันนี้รายการคุยยกบ้านพากันมาที่พระแม่อุมาเทวีตรงจุดนี้เชื่อว่าใครที่มีความทุกข์ใจชีวิตขัดสนมีอุปสรรคต่างๆมาขอพรกับท่านเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์กับชีวิตค่ะและหากจะถวายของบูชาให้ถวายน้ำนมผลไม้ใบมะม่วงแต่ถ้าหาใบยากจะเป็นมะม่วงสดหรือมะม่วงอบแห้งก็ได้เช่นกันนะคะ
แต่ถ้าผลไม้มีหนามนั้นไม่ควรนะคะหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดห้ามถวายเด็ดขาดเลยล่ะค่ะมูจุดต่อไปเป็นจุดมูจุดใหม่บนยอดตึกบิ๊กซีเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และงดงามมากกับเทวรูปองค์พระศิวะปางสมาธิเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อว่าขอพรได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพยศถาบรรดาศักดิ์การค้าขายความสำเร็จต่างๆทุกเรื่องเลยล่ะค่ะโดยมีขั้นตอนดังนี้คือสักการะพระศิวะให้สวดคาถา11จบและกระซิบข้างหูพระโคนันทิเพราะว่าท่านคือพาหนะของพระศิวะและจะรับสารไปบอกกับองค์พระศิวะค่ะจากนั้นให้เดินวนรอบองค์พระศิวะ1รอบตามเข็มนาฬิกาและมาไหว้องค์ศิวลึงนำน้ำวนที่องค์ศิวลึง3รอบตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วรดน้ำบนองค์ศิวลึงเสร็จแล้วให้เอามือแตะน้ำขึ้นมาพรมที่ศีรษะส่วนของถวายนั้นห้ามนำเนื้อสัตว์หรืออาหารคาวมาถวายเด็ดขาดถวายได้เพียงน้ำนมผลไม้มะม่วงอบแห้งก็จัดเป็นผลไม้มงคลนะคะดอกไม้และถ้าเป็นดอกสีขาวแล้วก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านชอบหรือถ้าหาใบมะตูมที่1ก้านนั้นมีใบ3ใบได้เชื่อว่าเป็นการทำลายบาป3ชาติและยังเป็นใบไม้ที่ท่านโปรดอีกด้วยล่ะค่ะอีกทั้งยังเชื่อว่าถ้านำมาถวายบูชาจะร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะและขอบอกไว้ก่อนนะใบมะตูมที่ปลูกอยู่ทางด้านบนนั้นห้ามเด็ดห้ามดึงใบของเขาเด็ดขาดนะคะอาจารย์หนูขอบพระคุณอาจารย์มากจะบอกว่าวันนี้คืออิ่มใจมากๆอ่ะคือเรียกว่าเราได้เจอตัวจริงของผู้ที่มีความศรัทธาในองค์เทพแล้วเจอพราหมณ์ซึ่งแบบท่านก็เป็นประธานอ่ะแล้วมาให้ความรู้กับเราอาจารย์ค่ะโอ้ท่านที่สุดนะครับเป็นประธานพราหมณ์ทั้งฝ่ายฮินดูสมาทางอินเดียเหนือเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติบอกเลยนะครับว่าจุดรับพลังแห่งใหม่ศูนย์รวมศรัทธาแล้วการสร้างภักติโยคะ อยู่ที่นี่ครับบิ๊กซีราชดำริดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมาก็มาได้ตามเวลาที่บอกไว้และแน่นอนเราสองคนพาคุณผู้ชมมาได้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้พาคุณผู้ชมมาคุยยกบ้านหมู่ยกสยามค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนจุดมูย่านราชประสงค์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่รอเรื่องของโชคลาภเงินทองความรักค่ะอาจารย์ขารวมไปถึงนะคะชื่อเสียงเกียรติยศวาสนาบารมียังมีสัปดาห์หน้าอาจารย์เชียงยังอยู่ให้ความรู้ใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เชียงพาไปมูต่อสัปดาห์หน้านะคะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34กับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามพิธีกรครั้งแรกก็ทำท่ามูได้แล้วนะแต่มูแบบเทพนิดนึงก๊อฟเธอไม่ได้กินแล้วล่ะพี่ก๊อฟคงแบบไม่ได้อยู่แล้วล่ะแค่หน้าเป็นอาจารย์เชียงเลยนะขอบคุณค่ะเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมามีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นเทพก็เหมือนกันครับท่านรังสรรค์สร้างเหตุและเป็นเหตุนั้นในการที่จะทำหน้าที่ต่างๆให้เกิดเป็นความสำเร็จสัปดาห์นี้คุณผู้ชมค่ะอีก2เทพที่อาจารย์เชียงจะพามาไหว้ท้าวอมรินทราธิราชนอกจากที่จะแบบขอเรื่องเกี่ยวกับความบริบูรณ์หลายคนไม่ทราบยังขอความยุติธรรมได้ด้วยถูกรังแกกันแกล้งใส่ร้ายมาฟ้องท่านได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์บอกกล่าวขอความยุติธรรมได้เลยให้ท่านทรงวินิจฉัยให้เราค่ะแล้วมาถึงอีกหนึ่งจุดที่หลายคนบอกว่าเอ๊มาขอความรักต้องมาขอกับพระแม่ลักษมีแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้ได้มากยิ่งกว่าความรักก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือแบบเทพีแห่งโชคลาภเลยอมรินทร์ทีวี